ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะออกมาจากทางกายหรือวาจาย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีชั้นนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะถึงห้องเลยล่ะถึงบ้านเลยล่ะถึงใต้ถุนบ้านถึงดาดฟ้าและถึงห้องนอนเลยล่ะเพียงแค่คิดก็ถึงห้องนอนแล้วจ้าฝากเข้าไปนอน ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ตรงไหนก็จะได้คิดปุ๊บถึงเลยเนี่ยสิถึงจะไปกันได้ใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะอยู่ในอากับกิยาใดๆใช่ไหมอยู่สถานที่ใดในโลกนี้ต้นทางกับปลายทางมันถึงกันหมดนะต้นทางกับปลายทางมันถึงกันหมดมันทันกันหมดมันเรียลไทม์เพราะมันอยู่ในภาวะของคำว่าอากาลิโกหรือในหนึ่งบอกว่าเวลาเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเร็วไม่มีช้าถ้าเป็นเร็วก็คือเร็วสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ถ้าช้าก็ช้าที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมภาวะอากาลิโกเขาจะเป็นอย่างนั้นนะใครก็ตามที่จับเส้นอากาลิโกได้เมื่อใดแล้วก็ท่านที่อยู่หน้าจอกับคนที่พูดอยู่ในจอขณะนี้ก็จะรู้ว่าเส้นนี้มันคือเส้นอะไรกันต้นทางปลายทางถึงกันหมดเลยนะสังเกตทีไหมล่ะทีก็ได้ลองดูนะเสียงเนี่ยครับพอปิ้งเนี่ยมันเข้าไปในขั้วหัวใจแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปเนี่ยลองดูสามสองทำไมมันจึงรู้สึกเป็นเช่นนี้คำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนี่แหละค่ะเรียกว่าค่าคงที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอยู่หน้าจอในวินาทีนี้ครับเหมือนกับว่ายืนอยู่บนผืนผ้าใบทั้งหมดทุกคนจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหรือกี่ร้อยล้านก็ตามยืนอยู่บนผ้าใบเหมือนทุกคนไอ้ตรงนี้คำว่าค่าคงที่ลุงออกสะบัดผ้าใบแป้งเดียวสะเทือนหมดทุกท่านเลยแป้งถามว่าจริงไหมคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ท่านอยู่หน้าจอขณะนี้ถ้าใช่ก็พิมพ์มาให้ดูหน่อยก็แล้วกันเนาะมันจะได้รู้ว่าสิ่งนี้มันจริงไหมมันเป็นจริงไหมอย่าให้ใครมาโกหกอย่าให้ใครมาหลอกลวงทุกคนสามารถทดสอบได้เพราะว่าสิ่งนี้คือค่าคงที่นั่นเองเห็นไหมครับมันปกคลุมไปถึงไหนค่าคงที่เนี่ยครับถ้าบอกว่าเอกภพก็มากางทั้งหมดแหละครับเป็นนั่งตัดอย่างเงี้ยครับเหมือนกับหลังฉากผมเนี่ยฮะมันจะดำมืดไปหมดนะหลังฉากเนี่ยมันจะดำมืดไปหมดเลยเห็นไหม
มครับมีขาวอยู่ที่เดียวเท่าที่เห็นเนี่ยขาวเห็นไหมครับอยู่บนโต๊ะอยู่บนอะไรต่างๆขาวสังเกตไหมครับขาวกับดำมันตัดกันมีใครสังเกตจอบ้างขาวกับดำตัดกันทำให้รู้สึกว่าไม่รู้ท่านรู้สึกอย่างไรผมรู้สึกอย่างไรถ้าบอกว่าเส้นอากาลิโกนี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำอยู่ตรงกลางของสองสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าบอกว่าสีก็คือดำและขาวแน่นอนไอ้ตรงเนี้ยไอ้ช่องว่างตรงนี้แหละครับก็ยากที่จะเข้าใจแต่นะวันนี้ทำไมเข้าใจหรือถ้าหากว่าเข้าใจพรุ่งนี้หรือวันต่อไปรอวันเข้าถึงในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังพรุ่งนี้บริเวณนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าหลายๆปีหน่อยยืนยันว่าใครเก็ตกับสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นจะเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนนะครับแค่นี้เองไม่ต้องไปพ่อท่องบนคาถาอะไรเลยนะไม่ต้องไปท่องบทอะไรเลยเพียงแต่เข้าใจในจุดเนี้ยค่อยๆพิจารณาครับก่อนหลับก่อนนอนหรือแม้แต่ตื่นหลับตื่นนอนก็ลองพิจารณากับสิ่งเหล่านี้ก่อนจึงลุกจากที่นอนจากนั้นจะทำอะไรก็ทำไปเห็นไหมก็ให้สังเกตดีว่าเรี่ยวแรงแข็งขันมันจะมาของมันเองครับจะขึ้นมาเองนี่คือความมหัศจรรย์ของยุคสมัยนี้ที่จะได้รับกันโดยทั่วหน้ากันแต่ทั้งหมดต้องผ่านภาษาลุงออกนะอ่ะเป็นงั้นไปเสกอย่างนี้อย่างนี้สงวนลิขสิทธิ์ได้ป่ะเนี่ยจะสงวนไปทำไมนะครับสงวนมันได้อะไรกันนะใครอยากได้ก็ได้ไปใครอยากต่อติดก็ต่อติดไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของกลางของกลางเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะและสิ่งนี้นะฮะที่ลุงบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับกับสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับหรือในหนึ่งบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้โดยศักยภาพของพระองค์ก็แล้วกันนะพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้สิ่งเนี้ยด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์รู้แล้วก็มาบอกกับชาวโลกว่านั่นแหละคือพระธรรมใช่ไหมครับคำนี้นะฮะลุงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมมันมีอยู่ก่อนอยู่แล้วของมันมีอยู่แล้วเดินไปเหยียบเข้าให้ประมาณนะครับใช่ไหมหรือขี้หมามันมีอยู่แล้วนู่นหมาตัวไหนไปขี้ใส่สนามหญ้าไว้บ้างก็ไม่รู้หรอกเราเดินไปไม่รู้อีหนูอีเน่แล้วไปก็เหยียบเป๊ะเลยทำนองนี้นะครับของมีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้กับสิ่งนั้นแล้วมาบอกเล่า90ชาวโลกมาบอกก็คือมาตรัสราชาศัพท์ก็คือตรัสแก่ชาวโลกเมื่อชาวโลกรู้และเข้าใจตามรวมทั้งเข้าถึงในสิ่งที่พระองค์ให้มาก็มีมนุษย์สื่อสารรับรู้รับทราบและรับรองได้ว่าเออ
สิ่งนี้มันสุดยอดจริงๆนะสุดยอดเกินเลยเกินความเชื่อเหนือความจริงยุคก่อนก็เชื่อก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกใบนี้เห็นไหมมีแต่เชื่อกับเชื่อร้อยแปดเชื่อกันเอาให้หัวหกก้นขวิดเลยเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่เวลา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกใบนี้ปุ๊บความจริงของจริงแท้ก็ปรากฏขึ้นในแผ่นดินนะครับมีผู้คนรู้ตามก็เรียกกันว่าเออนั่นแหละคือพระอรหันต์แหละจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับย้ำต้องพระอรหันต์เท่านั้นนะจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเป็นพระอนาคามีล่ะก็รู้เหมือนกันแต่รู้แบบยังไม่เต็มร้อยรู้ได้ 75% อัพพระอนาคามีพระสกิทาคามีก็รู้ได้ 50% อัพพระโสดาบันก็จะรู้ได้ 25% อัพมนุษย์ที่มีใจสูงมนุษย์ใจสูงก็คือมนุษย์ที่มีคำว่าฮิริโอตัปปะแปลว่ามนุษย์ผู้ซึ่งมีความละอายจะทำความชั่วทีก็ละอายจะไปปักต้นเสาเอาแผ่นดินของเท่าความก็แล้วกันถ้าเดี๋ยวพอจะนึกได้นะครับเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับถ้าจะจำตัวเลขได้นะคนอเมริกันเนี่ยเขาจะใช้เงินในการที่จะเยียวยารักษาตัวเองปีหนึ่งเกินกว่า 200,000 ต่อคนนะครับทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 5,000 โทษๆ 500,000 500,000 ครัวเรือนนะครับ 500,000 ครัวเรือนนะคนละใช้จ่ายเรื่องสุขภาพการดูแลสุขภาพเนี่ยไม่น้อยกว่า 200,000บาทกันแล้วต่อปีนะครับจริงๆตัวเลขมัน 200,000 กว่าลุงก็เลยบอกว่าไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อปีใช่ไหมครับดูสิครับแล้วเรามาคิดเล่นๆดูสิครับว่าประเทศเขาเจริญขนาดนั้นผลิตยุกยามาใช้กันคนในบ้านเมืองเขายังช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับยาเคมีเนี่ยครับยังช่วยไม่ได้แล้วคนในบ้านเมืองเราจะมาใช้มันจะช่วยได้ไหมเป็นคำถามเล่นๆเนี่ยถามแบบโง่ๆอย่างเงี้ยคนบ้านเขาก็เป็นโรคเป็นภัยเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งที่เป็นประเทศที่ผลิตยุกยาที่ว่านั้นเป็นกันทุกประเทศในโลกเนี่ยออสเตรเลียก็เหมือนกันผลิตยุกยาเนี่ยเยอรมันเยอรเผือก็เหมือนกันเอาเชียวเห็นไหมครับมันก็แปลว่ายาที่เขาผลิตมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถ้ามันใช้ได้คนในบ้านเมืองเขาต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียนไหมครับใช่ไหมฮะแล้วคนในบ้านเมืองเขาจะต้องใช้เงินที่ว่านี้เดี๋ยวจะรักษาตัวไอ้เรื่องของยูกยาเคมีเนี่ยปีละไม่น้อยกว่า 200,000 บาทสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะล่มจมนะฮะเขาเรียกกันว่านะล่มจมเขาเรียกกันว่าหมดตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล่มสลายอ่ะล้มละลายล้มละลายใช่มีไหมอยู่ในจอมีป่ะล้มละลายถึงขั้นล้มละลายเลยครับประเทศไทยเราก็จะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ผมก็พยายามมองไปเรื่อยๆนะภายใน15ปีเนี่ยเดี๋ยวล้มละลายเรื่องนี้ครับไอ้เรื่อง30บาทดูแลกันทุกโรคนี่แหละนี่นะครับนี่นะมันเป็นเครื่องมือของนะของในทุนหรือเปล่านะถามสังคมนะเครื่องมือของเขาอ่ะ30บาทเป็นเครื่องมือของเขาทุกโรคหรือไม่มันน่าคิดนะพี่เอ๋ยผมไม่พูดเล่นๆนะครับนะ
30บาทรักษาทุกโรคดูมันฟังแล้วมันดูดีนะฟังแล้วมันดูดีเนี่ยคำว่ารักษาน่ะกราบขั้วลงเปลี่ยนภาษาใหม่ด้วยสิภาษาใหม่คือ30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคทุกโรคมันเข้าแก๊ปไหมเนี่ยเห็นไหมเงินใช้จ่ายในบ้านเราในเรื่องของค่ารักษาสุขภาพด้วยครับโอ้โหมันไหลไปนอกประเทศได้กับเท่าไหร่ผ่านกระบวนการของการศึกษาได้กับเท่าไหร่คนบ้านเรารับรองกันเองไม่เป็นและหรือคือไม่สนับสนุนกันและกันนั่นแหละรวมความคืออย่างนั้นเองดูแค่นี้คนบ้านเราไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันเองนั่นแหละครับไม่เหมือนคนญี่ปุ่นหรือคนต่างประเทศอื่นหรือเปล่าไม่ทราบแถวๆยุโรปมัวแต่กลัวกันได้ดีคนบ้านเราเนี่ยดีไม่ได้ตั้งเงื่อนไขตั้งกฎกติกาตั้งด่านไว้เยอะๆในการติดต่อทำนู่นนี่นั่นโอ้ยตายกูตายมันก็ไปต่อไม่ได้หรอกครับแบบนี้ก็ล่มจมด้วยกันสุดท้ายแล้วนะครับลุงหงอกไม่เกี่ยวนะที่ว่าลุงหงอกเล่าให้ฟังแค่นี้ลุงออกไม่เข้าสู่กระบวนการนั้นอยู่แล้วนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้พึ่งตัวเองได้นะครับอย่าไปหวังเลยไอ้30บาทนะทุกดูแลกันทุกโรคสุดท้ายมันก็ที่สุดก็ได้เผาไม่มีเหลือเผาอย่างทรมานซ้ำไปเจ็บปวดเท่ากับเท่าไหร่นี่เป็นต้นยื้อกันอย่างนี้ครับใช่ไหมครับยื้อไปยื้อมาจนทั้งหมดตัวแล้วครับลุงหมอไม่เกี่ยวนะที่ว่าเนี่ยเล่ากันสู่ฟังกันเผื่อว่าใครเก็ตเผื่อว่าใครเก็ตใครไม่เก็ตก็แล้วไปเรื่องพวกนี้ตัวใครตัวใครใช่ไหมไม่มีใครที่จะจ่ายทดแทนกันได้หรอกทางฝั่งอเมริกานะแม้แต่เรื่องของการประกันสุขภาพโอ้โหหนักหนาสาหัสกันเลยครับประกันสุขภาพยังไม่พอต้องควักส่วนตัวอยู่แล้วยังข้ามเลยครับไอ้พวกนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบสำหรับท่านอยู่หน้าจอเนี่ยการงับอากาศเนี่ยฮะเป็นยาที่ดีที่สุดอากาศเป็นของฟรีเนี่ยงับไปเถอะเต้นแรงเต้นกาเข้าไปเถอะใช่ไหมกระโดดโลดเต้นกันใครมีหน้าท้องเยอะไขมันเยอะมันเผาไหมมันเบิร์นกันนะถึงมันไม่เบิร์นหรือเบิร์นไม่หมดก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันจะเดินคล่องแคล่วแว่ววอกว่องไวประมาณนั้นครับผมว่านะในรูปแบบนี้มันน่าจะดีกว่าเยอะถอยหลังเธอไปใส่เกียร์ถอยเถอะถอยมาหาธรรมชาติใช่ไหมล่ะถอยมาหาธรรมชาติเถอะธรรมชาติเป็นยาอากาศยังไงธรรมชาติเป็นยาน้ำยังไงธรรมชาติเป็นยาขอให้เป็นน้ำสะอาดใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไง30บาท